สบายดีสวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งการเย็บธนูเนาะเพื่อนๆเนาะธนูไหล่เนาะเพื่อนๆมี FC เพิ่นถามเขามาเนาะเพิ่นอยากเบิ่งการเย็บธนูไหล่ว่าเฮ็ดจังได๋ให้ส่วงปลายส่วงมุมนี่เนาะเพื่อนๆเนาะแหลมสวยเนาะคลิปนี้ก็จะยาวแน่น้อยนึงเนาะเพื่อนๆเพราะว่านกจะอธิบายวิธีที่1วิธีที่2แล้วก็วิธีที่3แล้วก็รวมทั้งทําบล็อกนําเนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปที่นกใส่ประจำนี่เนาะเพื่อนๆมันจะอยู่ท้ายๆคลิปเนาะเพื่อนๆเนาะฝากเพื่อนๆติดตามชมในเด้อเพื่อนๆเด้อจ้าไปดูกันเลยจ้าในคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งเนาะว่าเฮาจะเย็บแบบใดให้หัวธนูแหลมเนาะหัวธนูนี่เนาะเพื่อนๆเวลาเฮาเบิ่งเฮาเวลาเฮาหยิบนี่เนาะเพื่อนๆเฮาคิดว่ามันหยิบง่ายเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ที่จริงแล้วมันหยิบยากเนาะเพื่อนๆแล้วก็มีหลายวิธีในการยิบเนาะเพื่อนๆเนาะมื้อนี้นกจะมายิบให้เบิ่งหลายวิธีเนาะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนําเอาไปนําใส่เนาะเพื่อนๆเนาะว่าเพื่อนๆมักเย็บวิธีใดเนาะเพื่อนๆเนาะการที่เฮาสิยิบธนูให้สวยนี่เนาะเพื่อนๆถ้าหากว่าเฮาจับเย็บได้จับเย็บเลยนี่ก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าเวลาเฮายิบออกมาแล้วมันสิบ่สวยเนาะเพื่อนๆขนาดว่าตอนแรกนี่เนาะเพื่อนๆนกก็คิดว่าเฮาจะจับเย็บได้เลยโดยที่บ่วาดบล็อกเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าเวลาเฮาจับเย็บออกมาและกลับออกมามันบ่สวยเลยเนาะเพื่อนๆสำคัญก็คือต้องมีบล็อกเนาะเพื่อนๆเนาะเฮาต้องทําบล็อกขึ้นมาแล้วก็ขีดเนาะเพื่อนๆถ้าหากว่าอยากให้ธนูของเฮาสวยงามเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาทําบล็อกง่ายๆกันเนาะเพื่อนๆจ้ะให้เพื่อนๆหากระดาษนี่เนาะกระดาษแข็งๆนี่แบบใดก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะกระดาษแข็งๆนี่เพื่อที่จะมาทําบล็อกตัวนี้เนาะเพื่อนๆตัวนี้นกขีดตรงไว้แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อที่จะบ่ให้เพื่อนๆเสียเวลาเบิ่งเนาะเพื่อนๆเนาะคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้พอเฮาได้ขีดตรงแล้วเฮาก็มาวาดโดยรวมทั่วไปแล้วก็จะประมาณอันนี้แล้วแต่งานเนาะเพื่อนๆแล้วแต่งานของเพื่อนๆเนาะแต่ตัวนี้หนกจะวัดประมาณ4เซนเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะวัดประมาณ4เซนให้เพื่อนๆจุดไว้ก่อนเนาะตัวนี้แล้วก็ข้างล่างเนาะเพื่อนๆเนาะข้างล่างก็ประมาณ4เซนเนาะสำหรับความยาวนี่ก็แล้วแต่งานของเพื่อนๆเนาะความยาวของไหล่นี่เนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆว่าสามารถวัดความยาวได้เองเนาะเพื่อนๆหลังจากเฮาได้ขางแล้วเฮาก็ขีดลงมาเลยเนาะเพื่อนๆอันนี้เป็นวิธีวาดง่ายๆเลยเนาะเพื่อนๆเนาะที่หนกใส่ประจําเนาะจ้ะโดยรวมแล้วธนูของเขาก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆแล้วก็วาดช่วงนี้มาเนาะเพื่อนๆเนาะวาดมาเลยเครื่องกลางของเขาก็ประมาณ2เซนเนาะเพื่อนๆนี่2เซนเดี๋ยวหนูจะขีดตรงไว้ก่อนเนาะเอาขึ้นนี่ประมาณนี่เนาะเพื่อนๆหนูวัดพอดีเลยเนาะนี่จ้ะนี่เนาะวัดลงมาจากนี่ก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนเนาะวัดลงมาประมาณครึ่งนิ้วเนาะเพื่อนๆถึงนิ้วเฮ็ดแบบง่ายๆเลยเนาะเพื่อนๆที่จริงตอนแรกเนาะเพื่อนๆเฮาจะคิดว่าวิธีทําหัวธนูนี่มันง่ายเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ที่จริงแล้วมันยากเนาะเพื่อนๆเวลาเฮาหยิบออกมาแล้วมันบ่ตรงเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเขากะเอาได้เลยนี่ก็คือว่าต้องชำนาญเอลีเอรอเนาะเพื่อนๆจังหยิบได้แต่เพื่อความสบายใจเนาะหนกจะขีดซะก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไปหยิบเลยนี่จังได้ 100% กะมันบ่งามถูกตัวเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะพอได้แล้วกะตัดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะอ
ความกว้างของหนูนี่กะแล้วแต่เนาะเพื่อนๆเนาะแล้วแต่งานความยาวก็แล้วแต่ไหล่ของตัวเสือเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเวลาเฮาวางแล้วมันจะตะลบกลับคืนมาเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวลองทบเบิ่งเนาะว่าส่วนหนูของเฮานี่ตรงกลางหรือบ่นี่ให้เพื่อนๆทบเบิ่งเนาะเราต้องทบเขาหากันแบบนี้เนาะเพื่อนครับถ้าหากว่าบล็อกของเฮามันบ่ตรงเนาะเพื่อนๆเนาะบล็อกของเฮาบ่ตรงเวลาเฮาไปอันนั้นมันก็บ่ตรงเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูจะตัดออกมันยาวเกินไปเนาะตัวแรกนี่เฮาทบเบิ่งเลยก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวพอเฮาได้บล็อกที่มันตรงแล้วเฮาจังค่อยไปขีดอีกอันหนึ่งเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะบางทีเฮาทำบล็อกมาเห็นบอกเพื่อนๆมันบ่ตรงเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นบ่ช่วงนี้มันสิยาวมันสิเอียงมาจังซี่เวลาเฮาไปขีดมันก็บ่ตรงคือเก่าเนาะเพื่อนๆเฮาต้องทบเบิ่งก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะคือว่านกแนมด้วยสายตาบางนึงแหละมันเอียงเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ตรงแหลมหัวมุมของเขาเนาะเขาก็จะเจียนออกเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่เนาะเพราะว่าเวลาเขาขีดบางทีมันก็บ่ได้ตรงกันเสมอไปเนาะเพื่อนๆเขาก็จะได้หัวธนูแหลมที่ส่วนขางเนี่ยมันตรงกันเนาะเพื่อนๆเวลาหัวธนูตรงแล้วเขาไปขีดแล้วเขาก็ต้องเวลายิบเขาต้องยิบให้มันตรงอีกได้แบบนี้เพื่อนๆมันมีหลายขั้นตอนเนาะเพื่อนๆเนาะตอนที่เฮายิบเฮาต้องยิบเบิ่งตัว2ตัวแล้วเฮาต้องใส่ความรู้สึกเบิ่งว่าเวลาเฮาปักเข็มลงแหละเวลาเฮายิบนี่มันสําใดเนาะเพื่อนๆเนาะนี่โดยทั่วไปแล้วเนาะเวลายิบเนาะเพื่อนๆถ้าผ่ามาสันทบแบบนี้เนาะเดี๋ยวหนูจะให้เบิ่งว่าแต่ละวิธีแตกต่างกันแนวใดเนาะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีหลายแบบเนาะส่วนหลายเขาจะหมักเย็บง่ายๆเนาะเพื่อนๆอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเนาะเพื่อนๆเนาะจับผ้าพับถบมาด้านหลังแบบนี้เนาะเพื่อนๆแล้วก็เย็บถ้าเขากะเอาแบบนี้นี่เนาะเพื่อนๆส่วนหลายนี่ช่วงปลายธนูเขามันจะบ่ตรงเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะอันนี้เป็นวิธีที่กะเอาเนาะเพื่อนๆเพราะว่าส่วนร้ายกับสิบอยากขีดเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันซ่าเวลาขีดบล็อกเนาะอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวหนูจะกลับออกมาให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะเนาะใส่ไก่กิบดันออกมาเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนตรงมันก็ตรงอยู่แต่ว่านี่จ้ะบางคนเพิ่นก็จะถนัดแบบนี้เนาะเพื่อนๆสังเกตว่าช่วงนี้นี่ต่ํากว่าช่วงนี้สูงกว่ามันหัวธนูนี่มันค่อนข้างเย็บลําบากเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ถ้าหากว่าส่วนหลายถ้าเห็นหัวธนูบ่ตรงก็คือว่าเฮาบ่ได้ขีดบ่ได้วาดแล้วก็เย็บก็จะเย็บง่ายๆแบบนี้เนาะเพื่อนๆหัวธนูเขาก็จะบ่ตรงเนาะเบิ่งคือง่ายแต่บ่ง่ายเนาะเพื่อนๆพอมาถึงนี่แล้วเขาก็พับเนาะเพื่อนๆจ้ะอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งเนาะแล้วแต่ว่าใครถนัดเนาะเพื่อนๆเนาะถนัดล่ะก็อยากจะทำวิธีใดเนาะเพื่อนๆเนาะคือหนกนี่วิธีนี่หนกจะบ่ทำเลยเนาะเพื่อนๆเพื่อนเพราะว่าหนกว่ามันยากเนาะเพื่อนเพื่อนวิธีนี้จ้ะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีที่สองกันเนาะวิธีนี้นี่เปอร์เซ็นต์ที่จะตรงนี่ยากเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีที่สองเนาะวิธีที่สองนี่นกจะขีด
จะขีดด้วยบล็อกคือกันเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวนกจะเอาผ้าใหญ่ๆไหนเนาะขีดด้วยบล็อกขีดจำนี่พ่อน้องเพื่อนๆถ้าหากว่าเป็นผ้าสองสิ้นเพื่อนๆขีดเพื่อนๆก็ต้องเย็บขึ้นมาน้องเพื่อนเนาะแต่ถ้าเป็นผ้าสิ้นเดียวเนี่ยเพื่อนๆจะเย็บแบบนี้เนาะมันอยู่ที่การปักเข็มนำเนาะเพื่อนๆบางเถื่อเฮาปักเฮาเย็บขึ้นมานี่ตามบล็อกที่เฮาวาดก็จริงแต่ว่าเวลาเฮาปักเข็มนี่บางเถื่อมันบ่เท่ากันเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนนี้นี่ค่อนข้างจะอธิบายยากเนาะนอกจากเวลาเพื่อนๆยิบแล้วเพื่อนๆก็สังเกตเอาเองว่าบาดเข็มของเพื่อนๆนี่มาฮอดปลายแหลมนี่มันจังได๋เนาะเพื่อนๆเนาะมันยาวมันสั้นกันจังได๋เวลาเย็บไปเพื่อนๆก็จะรู้สึกเองเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะอันนี้เฮาจะตัดเฉพาะตัวนี้เนาะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาที่เย็บครึ่งหนึ่งนี่ก็คือว่าเฮาบ่อยากกลับลายเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนลายแหละสร้างก็จะบ่อยากกลับลายก็จะใส่วิธีแบบนี้เนาะเพื่อนๆจ้ะดึงเอาแต่อันนี้แต่ว่า2แบบนี้นกจะบ่ใส่เลยเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่านกคิดว่าเวลาเฮาเย็บออกมาแบบนี้ส่วนลายมันบ่ค่อยสวยเนาะเพื่อนๆแต่ว่ามันง่ายเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะบางทีเวลาเฮาทําบล็อกมาตรงแต่เวลาเฮามายิบมันก็บ่ตรงเนาะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ก็ใส่ทิ้นพีกันไว้คือเก่าเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็มาทบตัวนี้ถ้าหากเราใส่วิธีนี้นี่เขาจะช่วงกลางช่วงนี้ก็บางเถื่อมันกับบ่เท่ากันเนาะเพื่อนๆจ้ะความใหญ่นี่เขาจะปรับเวลาเขาเบิ่งแล้วเขาปรับถึงสีมันกับบ่เท่ากันเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยมันจะมีทั้งนี่ใหญ่ทั้งนี่น้อยอย่างแบบนี้เนาะเพื่อนๆอันนี้คือขอแตกต่างเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนกจะพาเพื่อนๆมาทําวิธีที่นกใส่ประจําน้องเพื่อนๆเนาะส่วนลายนกจะใส่ผ้า2เส้นแบบนี้เนาะเพื่อนๆนกจะบ่ทําวิธีข้างต้นที่นกได้ทําให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะ2วิธีนี้นกจะบ่ทําน้องเพื่อนๆเนาะใส่บล็อกของเฮานี่เนาะเพื่อนๆวางลงเลยเนาะวางลงแบบนี้แล้วก็ขีดเนาะเพื่อนๆใส่ดินสอดีกว่าเนาะเพื่อนๆเนาะใส่ดินสอขีดเห็นบอกเพื่อนๆมีหญ้าโคตรบ่จักเนาะเห็นบอกเพื่อนๆเห็นบ่เห็นอยู่เนาะนี่จ้ะพอเฮาขีดได้แบบนี้แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะหนูก็จะมาเย็บเลยเนาะเพื่อนๆยิบตามเส้นตามที่เฮาวาดไว้นี่เนาะเพื่อนๆยิบไปเลยเนาะพอใกล้จะถึงนี่เนาะเพื่อนๆถึงมุมนี่ให้เพื่อนๆเหลือไว้ประมาณ1ติ1เข็มเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อที่จะมาหามุมนี่เนาะบ่พาวยิบขึ้นมาจนฮอดมุมเนาะเพื่อนๆก็ประมาณ1เข็มเนาะเพื่อนๆเนาะปักเข็มลงก่อนเนาะ
แล้วหนูจะสอดได้ค่ะไปนอกเพื่อนๆวิธีนี้คือวิธีที่หนูใส่ประจำนอกเพื่อนๆเนาะเพราะว่าหนูลองมาหลายวิธีแล้วนอกเพื่อนๆเนาะมันกะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะเลือไว้เข็มหนึ่งคือกันเนาะแล้วเขากะใส่ได้เข้าไปเนาะเบิ่งคือง่ายแต่บ่ง่ายเนาะเพื่อนๆเนาะนี่เนาะใส่เข้าไปเลยแล้วเขากะกะลงมาเหลือประมาณหนึ่งเข็มแล้วเขากะยุดไว้เนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับหัวธนูนี่กะนกวันยาคือกันน้องเพื่อนๆถ้าหากว่าเป็นสางมือใหม่นี่กะคือว่าเย็บยากพอสมควรพอเวลาคือเฮาเป็นสางมานานนี่กะเวลาเฮาเย็บมันกะยังถือว่ายากน้องเพื่อนๆเนาะใส่เข้าไปนี่จ้ะใส่เข้าไปเนาะเพื่อนๆเนาะใส่เข้าไปให้มันวิดเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ยิบลงมาตามเส้นที่เฮาขีดคือเก่าเนาะเพื่อนๆนี่เนาะเพื่อนๆปากกระเป๋าก็คือกันเนาะเพื่อนๆที่ว่าเฮาปิดกระเป๋าน่ะเนาะเพื่อนๆเนาะกระเป๋า2ข้างของเฮาน่ะหนูก็จะใส่วิธีสอดได้เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเวลาเฮาเย็บหักมุมมาขนาดว่ากระเป๋าฟ้ากระเป๋านี่มันมีเคมีเนาะเพื่อนๆเนาะมีเคมีเฮาเย็บหักมุมมาตามเคมีนี่บางทีมันกะบ่ได้แหลมบ่ได้งามเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าหากว่าเฮาใส่ได้นี่เฮาจะหมดปัญหาเลยเนาะเพื่อนๆจากพอเฮาได้แล้วเฮากะใส่ไขควงเฮานี่เนาะเพื่อนๆกลับออกมาเลยง่ายๆเลยเนาะเพื่อนๆจ้ะอันนี้นกเห็ดยาวเกินไปเนาะเฮาก็ดึงได้ของเฮาเลยเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะดึงได้ของเฮาออกมานี่เนาะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นบ่หัวธนูของเฮาจะสวยงามเลยเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าหากว่าเฮาขีดเนาะเพื่อนๆเฮาวาดละกะแล้วก็เฮาก็ใส่ได้เนาะเพื่อนๆใส่ได้ดึงแบบนี้นี่หัวธนูของเฮาจะตรงงามเลยเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวลองเย็บเบิ่งเนาะเพื่อนๆเนาะตัวนี้แม่นมาตรฐานสุดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะหนูก็ลองมาหลายวิธีแหละเพื่อนๆแต่ว่าหนูว่าเฮ็ดแบบนี้นี่ถือว่าได้ผลสุดเนาะเพื่อนๆเนาะบางทีมันก็ผ้ามันก็เห็นให้เฮายิบยากคือกันเนาะเพื่อนๆเนาะผ้าแต่ละตัวที่เฮาเย็บเนาะจ้ะเวลาเพื่อนๆเย็บตีนผีเพื่อนๆก็สังเกตให้ดีๆเนาะ1ตีนผีของเพื่อนๆถ้าหากว่าเฮาเย็บ1ตีนผีของเฮานี่เฮากะบ่ถูกนี่เนาะเพื่อนๆเวลาเฮาอวยมาจังซี่นี่เฮากะบ่ถูกนี่บางเถื่อหัวธนูของเฮาเฮาแนมเบิ่งมันก็จะเบี้ยวในสายตาเนาะเพื่อนๆเนาะต้องกะให้มันเท่ากันเนาะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็มาดึงด้านข้างออกเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะตัวนี้นี่ซ้ายตัวนี้นี่เพื่อนๆบ่เฝ้าดึงก็ได้เนาะบ่เฝ้าดึงออกเพราะว่าเวลาเฮาหยิบขึ้นมาบ่อนแหลมๆนี่เนาะเพื่อนๆก็ดึงประคองผ่าว่าธนูเฮามันจะได้สวยๆเนาะเพื่อนๆนี่เนาะเฮาก็จะได้ธนูตรงแล้วก็สวยงามเนาะเพื่อนๆเนาะนี่เนาะนี่วิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดเนาะเพื่อนๆเนาะที่หนกนํามาฝากกันเนาะ FC เพิ่นถามเข้ามาวิธีที่1กับวิธีที่2นี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าเวลาเฮาผับออกมาแล้วมันบ่ค่อยงามเนาะเพื่อนๆนี่เนาะจ้านี่จ้าพอเสร็จแล้วเฮาก็ดึงออกเนาะเพื่อนๆเพื่อนๆจะยิบตีนผีหรือว่าเพื่อนๆจะยิบริมก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะแล้วแต่งานของเพื่อนๆเนาะ
นี่จ้ะนี่นกจะให้เบิ่งเปรียบเทียบกันเลยเนาะเพื่อนๆเนาะว่าอันนี้วิธียิบง่ายๆเฮาบ่ต้องสอดใส่ว่าบ่ต้องสอดได้เนาะเพื่อนๆแต่ว่าช่วงเหลี่ยมของเฮานี่ต่อให้เฮาสิเอาไก่กีบหรือเฮาสิเอาที่ดึงได้ออกมาที่ว่าที่ดึงออกมาซําใดกะมุมจังได๋มันก็บ่สวยเนาะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆบ่ใส่ได้เนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆใส่ได้เข้าไปด้านข้างของเขานี่ของธนูของเพื่อนๆก็จะสวยงามเนาะเพื่อนๆเนาะจ้าก็จะประมาณนี้จ้าเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้หนูก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพื่อนๆถามเข้ามาเด้อจ้าบางทีหนูก็บางมื้อหนูลงคลิปก็คิดบ่ออกเนาะว่าหนูจะลงคลิปหยังถ้าหากว่าเพื่อนๆถามเข้ามาหนูก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะจ้าคลิปนี้สบายดีสวัสดีจ้า